สวัสดีครับบัญญัติคำประภาเสนอภาพเก่าเล่าเรื่องชีเซาเฉียนร่วมแสดงหนังและละครไทยตามที่สื่อฮ่องกงรายงานข่าวเมื่อวันที่15กันยายนพุทธศักราช2567ว่าชีเซาเฉียนได้เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งหลอดอาหารที่กรุงปักกิ่งเมื่อวันที่1กันยายนพุทธศักราช2567ขณะมีอายุ73ปีโดยเขาเกิดวันที่16ตุลาคมพุทธศักราช2493ในอดีตชีเซาเฉียนพระเอกดังชาวฮ่องกงเคยร่วมงานการแสดงกับทีมสร้างไทยทั้งภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ดังนี้ภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกเพชรตัดหยกเป็นภาพยนตร์ไทยฟอร์มยักษ์ที่ชีเซาเฉียนแสดงร่วมกับนักแสดงไทยดังหลายคนเช่นสรพงษ์ชาตรีหม่อมหลวงสุรีวันสุริยงนันทิดาแก้วบัวสายลักษณ์อภิชาติสร้างโดยคูลิเซียมโปรดักชั่นคมอัคเดชกำกับการแสดงเข้าฉายเมื่อวันที่23มกราคมพุทธศักราช2525ภาพยนตร์เรื่องที่2พยัคฆ์ยี่เกชีเซาเฉียนและเดวิดเจียงทั้งสองเป็นพระเอกชาวฮ่องกงแสดงร่วมกับนักแสดงดังไทยหลายคนเช่นสรพงษ์ชาตรีหม่อมหลวงสุรีวันสุริยงชลิดาสาวดีสร้างโดยคูลิเซียมโปรดักชั่นคมอัคเดชกำกับการแสดงเข้าฉายเมื่อวันที่30เมษายนพุทธศักราช2526แสดงละครโทรทัศน์ทางช่อง5เรื่องแสงเพลิงที่เกลืองทอผลิตโดย Media of Medias นำแสดงโดยชีเซาเฉียนสรพงษ์ชาตรีเอกพันธ์บรรลือฤทธิ์พงษ์พัฒน์วชิระบรรจงจักริดอมรัตน์สโรชาวาทิตพันธ์พนภาเทพธินกรอานนท์สุวรรณเครือประภัสราชุตานุพงษ์กมลานิสัยพันธ์วุฒิคงคาเขตในเดือนกันยายนพุทธศักราช2567ก่อนที่ชีเซาเฉียนจะเสียชีวิตก็ยังมีภาพยนตร์ที่เขาแสดงเข้าฉาย3เรื่องเขาเป็นนักแสดงที่มีผลงานต่อเนื่องยาวนานรวม50ปีเป็นนักแสดงที่ผู้คนในวงการยกย่องให้เป็นตำนานและเป็นหนึ่งในสองที่ผู้กำกับและผู้สร้างภาพยนตร์เทียนฉีเหวินบอกว่านักแสดงสองคนในฮ่องกงที่เข้าฉากหรือกองถ่ายโดยไม่ต้องถือบทเพราะทำการบ้านมาและรูปบทที่ต้องแสดงหมดแล้วว่ามีอะไรบ้างขอบคุณที่ติดตามและรับชมโปรดติดตามตอนต่อไปสวัสดีครับ